ถ้าเกิดสมมติว่าซิมอยู่ในห้องดำๆมืดๆไม่มีแสงอะไรเลยมีแค่โถส้วมอย่างเดียวมันจะเป็นยังไงกันนะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยก็กลับมาฮอกกาเชนิเกลเดอะซิมซีวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนเราก็จะหาต้นแบบมาสักหนึ่งคนนะทุกคนแล้วก็ให้น้องเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องมืดๆโดยที่ไม่มีแสงอะไรเลยมีแต่โถส้วมเอาง่ายๆก็คือเข้าสู่หมวดการแกล้งซิมนะทุกคน ก็คือแบบว่าเชยรู้สึกว่าเล่นซิมแบบปกติมันเล่นยากใช่ป่ะวันนี้เราจะมาแกล้งซิมกันให้ซิมทำอะไรก็ได้ในห้องอ่ะจะเล่นโทรศัพท์หรือจะอะไรก็ได้เอาจริงๆเล่นโทรศัพท์คือมันห้ามไม่ได้ไงโอเคก็คือซิมอ่ะจะมีอุปกรณ์อยู่ในห้องอ่ะแค่เนี้ยแค่โถส้วมอย่างเดียวแล้วก็แค่โทรศัพท์อยากรู้ว่าซิมเนี่ยจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้หรือไม่แต่ชายเย็นเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยชายเย็นจะให้กินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวหลังๆมาเนี่ยเราจะมาทดสอบกันตอนที่ไม่ให้น้องกินข้าวแต่ก็น่าจะเดาออกแหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันมีผลสรุปที่รู้สึกว่ามันแปลกขึ้นมาด้วยจากที่ชายเย็นลองทดลองดูนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราให้นางแบบของเราเนี่ยเข้าไปในแผนที่เอ้ยเข้าไปในที่ดินกันเลยหลังจากที่เข้ามาในที่ดินนะทุกคนชายินก็จะสร้างห้องขึ้นมาพอสร้างห้องขึ้นมาเสร็จแล้วชายินก็จะมีประตูตอนแรกจะหลอกซิมว่ามีประตูก่อนแล้วเราเนี่ยก็จะตกแต่งห้องด้วยสีดำนะทุกคนคือชายินมองไม่เห็นก็เลยใช้เป็นไฟส่องขึ้นมาเพื่อให้แบบส่องภายในห้องว่ามันเป็นสีอะไรกันแน่แล้วชายินถึงจะค่อยเอาไฟออกนะทุกคนแล้วเราก็จะหลอกให้ซิมเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในห้องสี่เหลี่ยมกันหลังจากที่ชายินตกแต่งเสร็จแล้วเนี่ยห้องก็จะมีประมาณนี้เลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราให้น้องซิมเนี่ยเข้าไปในห้องกันเลยก็หลังจากที่ซิมเข้ามาในห้องแล้วนะทุกคนไม่รอช้าชายินก็ปิดประตูซะเลยแล้วก็เอาแสงออกนะนี่ห้องก็จะแบบมืดๆแล้วก็อยู่กับโถส้วมอย่างนี้เลย อันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่น้องได้ใช้ชีวิตอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมโดยที่แบบไม่ได้ออกไปไหนเลยทุกคนโดนปิดกั้นทุกอย่างไม่มีหน้าต่างไม่มีที่นอนมีแต่โถส้วมแล้วก็ห้องว่างเปล่าที่เป็นสีดำนะทุกคนวันแรกก็คือแบบน้องอึเลยเราก็จะมาดูกันว่าน้องใช้ชีวิตยังไงนะเดี๋ยวก็จะมีบุคคลแขกรับเชิญมา1คนนะทุกคนเป็นแม่ครัวละกันและเดี๋ยวชายินเนี่ยเปิดมาให้ดูแรกๆก็มีความสุขเดี๋ยวหลังๆมาก็ได้จะได้เห็นอะไรแล้วล่ะทุกคนเข้าสู่ช่วงกลางคืนแล้วนะทุกคนน้องก็ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรมากก็คือน้องเอาแต่ฉี่กับอึอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันมีอุปกรณ์อย่างเดียวที่น้องจะสามารถทำได้นะทุกคนนั่นแน่ตอนนี้เนี่ยหัวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วนะหัวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วเดี๋ยวอ๋อก็คือน้องหิวนี่เองโอเคเดี๋ยวเราเปิดตัวแม่ครัวเรากันเลยดีกว่าไปกันเลยค่ะโอเคนี่ก็จะเป็นแม่ครัวของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเราเพิ่มเข้าใส่ในครอบครัวแล้วเดี๋ยวเราตั้งชื่อให้เขากันดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวพาเขาลงไปที่ดินกันเลยทุกคนเดี๋ยวเราให้แม่ครัวเนี่ยทำโชว์ฝีมือการทำอาหารนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอาหารเนี่ยไปให้คนที่อยู่ในห้องกล่องสี่เหลี่ยมกันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราทำกับข้าวแล้วก็ให้น้องบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูพฤติกรรมของน้องกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะหลังจากที่ได้กินข้าวแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันคือสถานะของน้องนี่ง่วงมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะปล่อยให้นางเนี่ยได้ทำอะไรที่นางอยากจะทำในห้องสี่เหลี่ยมของนางนะทุกคนแน่นอนว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกหนีความง่วงนอนของเราได้นะทุกคนแล้วก็มาถึงตอนที่นางไม่ได้อาบน้ำนะทุกคนโอ้โหแบบตัวเลอะไปหมดเลยเปื้อนไปหมดนะทุกคนก็คือชีวิตของนางเนี่ยก็จะเล่นโทรศัพท์นอนแล้วก็นอนนะทุกคนชายินก็ดูแลดีอยู่นะให้กินข้าวตอนที่หิวด้วยนะทุกคนว่าไม่ได้ชีวิตก็แบบยุ่งเหยิงวุ่นวายกันไปหมดเลยนะทุกคนเพราะว่าชายินนะสร้างห้องครัวไว้กลางแจ้งแล้วซึ่งห้องครัวเนี่ยถ้าโดนฝนตกใส่อะไรเงี้ยคือมันก็จะแบบว่าของมันจะพังนะทุกคนแต่ก็ดีเหมือนกันนะที่
ที่คุณแม่ครัวของเราไม่โดนไฟช็อตตุยซะก่อน Oh my god ทุกคนมันแย่มากคือข้างนอกมันหนาวเกินนะนี่ก็คือแม่ครัวของเราได้แบบสู่ขิดกันไปแล้วโอ้โหไม่นะคนที่จะให้ข้าวให้ปลากินอันนี้คือไม่ได้อยู่ในแพลนเลยนะทุกคนชายินลืมไปว่าถ้าเกิดอยู่ข้างนอกตอนที่แบบหนาวมากๆแล้วแบบว่าไม่ได้ให้ความอบอุ่นไม่ได้สร้างแบบเป็นห้องอะไรให้เขาอ่ะคือเขาจะอยู่ไม่ได้นะทุกคนชายินลืมตรงนี้ไปเลยอ่ะหือแม่ครัวเราตัวแบบเป็นน้ำแข็งเลยหนาวจัดส่วนไอ้คนที่ฉันบังคับให้จะตายก็คืออยู่ในห้องไม่เป็นอะไรเลยนะทุกคน เออโอเคทุกคนไม่เป็นไรต่อจากนี้เนี่ยก็คือซิมเจ้าซิมตัวนี้เนี่ยก็จะไม่ได้กินข้าวแล้วทุกคนดูจากทรงแล้วแม่ครัวตุยแล้วก็พอดีแหละกลับเข้าเพนได้ก็คืออดข้าวแม่ครัวของเราก็ใจดีมากเลยทุกคนทะลุกำแพงมาเพื่อที่จะทำความสะอาดแบบน้ำที่เปียกพื้นให้อ่ะโอ้แบบว่าละมุนสุดๆ ดูดีน่ารักนี่ขนาดเป็นผีก็ยังดูแลดีขนาดเนี้ยคุณแล้วถ้าแบบว่าน้องไม่ได้มาอยู่ติดแงกอยู่ในห้องชาเลนจ์ของชายินเนี่ยก็คงจะดีกว่านี้ ทุกคนสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าทุกคนตอนนี้เนี่ยซิมของชายินเริ่มไม่นอนแล้วนะตอนแรกก็คือแบบนอนบ่อยมากแล้วคือค่าสถานะการนอนก็คือต้องแดงตลอดเลยทำให้น้องอ่ะนอนบ่อยมากแล้วคือตอนนี้น้องแทบไม่นอนเลยอาจจะเป็นเพราะน้องไม่มีที่นอนหรือเปล่าอันนี้ชินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องไม่มีที่นอนหรือเปล่าเพราะว่าคือมีจานมีอะไรแบบรายล้อมน้องเต็มไปหมดเลยนะทุกคนบทสรุปมันอาจจะเป็นเพราะว่าจานน่ะทำให้น้องไม่สามารถที่จะนอนได้นะทุกคนน้องก็เลยแบบอาจจะไม่หลับไม่นอนได้นะเราสามารถแกงซิมด้วยวิธีนี้ได้นะทุกคนและแล้วทุกคนในที่สุดก็มีวันนี้นะทุกคนวันที่น้องได้จากไปอย่างสงบสุขนะโอ้ไม่ได้กินอะไรด้วยมีการแบบชี้ของเข้าปากนะคะไม่มีอะไรกินก็คือน้องอ่ะสามารถอยู่ในห้องดำๆได้โดยที่ถ้าเราให้อาหารให้อะไรน้องอย่างเงี้ยน้องก็จะอยู่ได้ตลอดเลยแม้ว่าน้องจะเหงาหรือว่าง่วงแค่ไหนไม่มีพื้นที่นอนยังไงน้องก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะทุกคนแต่ไม่กินอาหารแค่ 2-3 วันเท่านั้นน้องสามารถที่จะตุยไปเลยสรุปแล้วก็คือซิมของเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในห้องนี้ได้ทุกคนอยู่ในห้องนี้ได้โดยที่มีแค่สุขาอนามัยเพียงอย่างเดียวก็สามารถที่จะอยู่ได้นะทุกคนเอาล่ะก็สำหรับใครในที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะถ้าใครอยากให้ชายินเนี่ยอยากจะแกงซิมแบบไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปเลยเดี๋ยวชายินแกงซิมให้เองค่ะขอให้เอนจอยกันในชีวิตนะคะแล้วเจอกันเฮดหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ